สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา Welcome to our country home in the United States of America ช่วงเวลาแห่งความสุขอีกครั้งหนึ่งเมื่อบรรดาแบล็คเบอร์รี่ออกลูกเป็นสีดำแล้วค่ะรอมาหลายวันวันนี้เริ่มมีสีดำแล้วแต่ก็มีแมลงมาคอยเจาะกินอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแย่งแมลงกินแหละแบล็คเบอร์รี่แถวบ้านถือว่าเป็นผลไม้ป่าค่ะและคนที่นี่ก็ไม่มีใครนิยมไปเก็บกินเขามักจะไปซื้อกินกันมากกว่าปีนี้ลูกไม่ใหญ่ลูกเล็กนิดเดียวปีที่แล้วหรือปีก่อนๆนู้นอย่างลูกใหญ่กว่านี้อาจจะเป็นด้วยว่าแล้งฝนแต่ก็ไม่แย่สักทีเดียวไปเก็บทุกเช้าหรือสายๆหน่อยหากเช้านั้นไม่ว่างก็จะได้มาทีละตะกร้าตะกร้ารวมแล้วในครั้งนี้ไปเก็บมา3วันนอกจากจะได้แบล็คเบอร์รี่สีดำๆรสอร่อยมาใส่ถุงแช่ฟรีซไว้ทำขนมกินแล้วยังได้บาดแผลทั้งที่ขาและที่แขนเนื่องจากแบล็คเบอร์รี่มีหนามแหลมคมโดยเฉพาะลูกที่อยู่ใต้ใบหรือแอบอยู่ข้างลึกๆก็จะต้องล้วงเข้าไปแล้วหนามก็จะเกี่ยวตามมือตามแขนซึ่งปกติหลังมือก็เนื้อเหี่ยวแห้งอยู่แล้วโดนหนามแบล็คเบอร์รี่เกี่ยวเข้าไปอีกบอกเลยว่ามือดูไม่ได้เลยแบล็คเบอร์รี่จะกลับมาทุกปีส่วนมากแล้วจะเกิดอยู่ตามริมรั้วชายป่าหรือตามริมถนนนั่นแหละหากเรามีเวลาป้าอ้อยก็จะไปตะเวนเที่ยวเก็บไม่ว่าจะเป็นริมถนนหรือป่าของใครไม่มีใครหวงค่ะโดยเฉพาะแถวบ้านนี้ใครๆก็รู้ว่าป้าอ้อยชอบเก็บผลไม้จากป่าและสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติมากินและที่สำคัญคนแถวนี้ก็ไม่หวงด้วยแต่ปีนี้แค่เฉพาะรั้วที่บ้านของเราก็มากมายก่ายกองตอนนี้ส่วนนี้ยังเขียวอยู่เดี๋ยวเธอรออีกสัก3วันเท่านั้นแหละแต่มันก็มีสีแดงที่เป็นส่วนหนึ่งออกมาก่อนและก็ทยอยเป็นสีดำให้เก็บได้ทุกวันวันไหนรู้สึกว่าไม่สะดวกออกไปเก็บก็จะเสียดายเพราะอีกวันหนึ่งออกไปเก็บก็จะเจอลูกของมันงอมและก็พอเก็บก็จะเละติดมือแบบนั้นไม่น่าเก็บมาค่ะมันเละเกินไปก็ปล่อยให้แมลงกินไปเราก็เก็บเฉพาะลูกที่มันสีดำเข้มๆและเนื้อยังไม่เละก็เป็นว่าใช้ได้ค่ะความสุขอย่างหนึ่งที่ป้าอ้อยอยากจะอยู่ที่นี่ชอบใช้ชีวิตที่นี่ของแบบเนี้ยที่บ้านเราไม่มีหรอกและที่สำคัญที่นี่เป็นชนบทเป็นชนบทที่น่าอยู่ในแต่ละฤดูกาลก็จะมีผลผลิตของผลไม้ป่าบ้างผักป่าบ้างมาให้เราได้เก็บและลิ้มลอง
ในช่วงตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อนซัมเมอร์สปริงแล้วก็ซัมเมอร์รวมกัน6เดือน6เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเป็นอย่างยิ่งเราสามารถปลูกผักไว้กินเองได้แล้วบรรดาผลไม้ในสวนก็พากันออกลูกให้เราได้เก็บกินรวมทั้งบรรดาผลไม้ป่าอย่างแบล็คเบอร์รี่นี่ด้วยก็จะเอามาตั้งไว้สักพักหนึ่งจากนั้นก็ล้างน้ำเย็นโดยที่บรรดาใบไม้หรือเศษต่างๆก็จะลอยขึ้นมาก็จะเททิ้งล้างสักสามน้ำเสร็จแล้วก็จะใส่ตะแกรงตั้งไว้บนกระมังสักครึ่งวันจากนั้นป้าอ้อยก็จะเอาถุงมาถุงพลาสติกมาแบ่งใส่เป็นถุงและเก็บใส่ไว้ในช่องฟรีซกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะที่ผ่านมาเอาไปทำแยมแบล็คเบอร์รี่ไม่ต้องใส่น้ำตั้งไฟอ่อนๆเติมน้ำตาลลงไปแบล็คเบอร์รี่มีรสอมเปรี้ยวอยู่แล้วและเติมน้ำตาลลงไปก็จะทำให้มันอร่อยอย่าบอกใครเชียวก็ได้กินของพวกนี้ฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อส่วนเมื่อวันก่อนคุณลุงบอกว่าอยากกินครอปเบอร์เบอร์รี่ก็เลยทำดูการทำครอปเบอร์มีตั้งหลายสูตรแต่สูตรที่ทำเป็นสูตรที่ไปได้มาล่าสุดบอกเลยทำครอปเบอร์มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วครั้งเนี้ยอร่อยที่สุดครอปเบอร์แบล็คเบอร์รี่ที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตของป้าอ้อยในชนบทของสหรัฐอเมริกาความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย
ช้ชีวิตแบบพอเพียงบ้านเราไม่เป็นคนที่มีสตังค์เราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะมีความสุขทุกฤดูกาลสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีทุกท่านแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและครอบครัวบอกรักกันนะชีวิตนี้มันสั้นนักเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช้ชีวิตของวันนี้ให้มีความสุขขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านค่ะบ๊ายบาย